สวัสดีครับฟูจิครับสำหรับคนที่ชอบกินปลากินปลาแล้วมันดีต่อร่างกายแต่ว่าเกลียดที่จะมีก้างผมก็เหมือนกันซื้อปลากินปลาแต่มันมีก้างขี้เกียจเอาตะเกียบคีบก้างออกมันลำบากมากเลยหยิบเข้าปากกินแบบเต็มปากครับเป็นไปได้ไหมเขามีวิธีการเป็นไอเดียใหม่เป็นเหมือนไก่ย่างเป็นก้อนๆเลยนะก็ทำยังไงไปดูกันเผื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจถ้าเพื่อนๆมีไอเดียแบบนี้แล้วทำผลิตภัณฑ์แบบนี้ในประเทศไทยก็เป็นที่หนึ่งหรือเป็นหนึ่งเดียวที่คนอื่นยังไม่เคยทำมันเป็นยังไงไปดูครับไอเดียสร้างธุรกิจสร้างรายได้ไปดูกันวันก่อนเรามาพูดถึงปลาทำเป็นรสชาติช็อกโกแลตแล้วก็ปลาที่ลบกลิ่นคาวออกไปเป็นกลิ่นส้มแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปลาที่คนไม่ยอมกินไม่นิยมกินกันก็เพราะว่าขี้เกียจเอาก้างออกจากเนื้อปลาคนเลยไม่ค่อยชอบกินวันนี้จะมีวิธีการแก้ไขการเอาก้างออกจากเนื้อปลาหรือเปลี่ยนการทำเนื้อปลายังไงมาดูกันปลาที่ไม่มีก้างไม่มีกระดูกเป็นยังไงมันอยู่ที่นี่เหรอหรืออะไรเหรออยู่ที่นี่ครับอันนี้เหรอคือปลาที่ไม่มีก้างไม่มีกระดูกมีแต่เนื้อเหรอเราขออนุญาตมาแกะดูเลยเอาออกมาเฮ้ยมันเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยมันไม่มีรูปร่างเป็นปลาเลยนะมันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีขาวนี่เหรอปลามันไม่มีรูปร่างเหมือนปลาอะไรเลยนะแถมเป็นสีขาวด้วยซ้ำไปทำไมต้องเป็นสีขาวเขาบอกว่าเอาปลามาเรียงกันแบบนี้และก็เอามาอัดแน่นแล้วก็มีเส้นที่จะเตรียมตัดเมื่อเรามาทอดเอามาย่างมันก็จะเป็นแบบนี้ครับฟังเสียงดูรสชาติเหมือนปลาธรรมดาไปเลยแต่มันไม่มีก้างออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นปลาไม่มีก้างครับแล้วสินค้าพวกนี้ลูกค้าคิดยังไงครับมาถามน้องๆดูครับไม่มีก้างดีกว่าครับผมขี้เกียจเอาก้างออกมันกินยากแล้วก็จะติดคอบางทีมันทิ่มคอก้างติดคอครับลูกค้าคนนี้ก็บอกว่าผมจะซื้อปลาที่ไม่มีก้างเท่านั้นครับปลามีก้างผมไม่กินไม่เป็นครับหลายครอบครัวชอบกินปลาแต่กลัวก้างทิ่มคอก็เลยเลือกปลาที่ไม่มีก้างแบบนี้ครับเหมือนไก่ย่างเลยนะครับใช้กรรมวิธีแบบนี้ทำให้ยอดขายของการกินปลาเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fuji fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ